าเป็นมือปืนผมก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปพ่อแม่หย่ากันตั้งแต่ผมยังเล็กผมก็อาศัยอยู่กับญาติเขาก็ส่งผมเรียนอาชีวะผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นคนเกเรตอนเรียนก็มีตีกันตลอดทางบ้านไม่ค่อยมีเงินผมก็เลยหาทางหาเงินก็ชวนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกระชากสร้อยครับก็เลยติดคุกโดนจับได้เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในประเทศไทยและผู้ก่อเหตุใช้ปืนเป็นอาวุธสังหารการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะพบว่ามือปืนนั้นมาจากซุ้มมือปืนในพื้นที่ต่างๆเหตุใดมือปืนยังคงมีอยู่ในประเทศไทยและยังคงปราบไปไม่หมดเสียทีหรือมีตัวตายตัวแทนขึ้นมาใหม่ติดตามได้ในเป็นเรื่องวันนี้ค่ะมือปืนเนี่ยเอาตามหลักพจนานุกรมของไทยเลยนะฮะก็คือผู้ที่ถืออาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไปคอยปกป้องคุ้มครองกับผู้มีอิทธิพลหรือว่าบุคคลสำคัญกับอีกอย่างนึงก็คือเป็นผู้ที่รับจ้างยิงคนผู้ที่เอาปืนไปยิงคนน่ะแล้วก็ได้ค่าตอบแทนจากการสังหารนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมือปืนเขาไม่ได้จะอยู่แบบปกติสุขเหมือนที่เราอยู่นะชีวิตเขาเนี่ยต้องแบบหนีไปตลอดหนีตำรวจหนีหมายจับหนีคดีซึ่งส่วนใหญ่แล้วมือปืนเนี่ยเขาจะมีซุ้มสังกัดในซุ้มของตัวเองซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มมือปืนส่วนใหญ่นี่ก้าวขึ้นมาจากอะไรครับผมว่าคนที่เป็นมือปืนเนี่ยมันต้องใจถึงเด็ดเดี่ยวนะครับแต่แล้วก็คงไม่มีใครอยากจะเป็นมือปืนมืออาชีพหรอกมันคงเริ่มจากข้อผิดพลาดการดำเนินชีวิตของเขาอะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปก่อคดีอย่างเงี้ยนะไปก่อคดียิงคนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องหนีคดีหนีตำรวจไปทำมาหากินใช้ชีวิตแบบคนปกติก็ไม่ได้บางทีมีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวเองก็ต้องกินข้าวลูกก็ต้องส่งเสียเมียก็ต้องใช้ตังเราจะไปเอาตังค์ที่ไหนอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็คือต้องไปหากับผู้มีอิทธิพลเพื่อไปฝากเนื้อรับใช้ฝากเนื้อฝากตัวไอ้คันผู้มีอิทธิพลก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไอ้นี่มันมีคดีติดตัวมาใจมันถึงไว้อยู่ดีจะเลี้ยงไว้ให้มันเสียข้าวสุกอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไอ้มือปืนก็บอกว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วจะอยู่เฉยๆมันไม่ได้แล้วมันก็พยายามที่จะสร้างเหมือนตอบแทนนะตอบแทนเจ้านายตัวเองใช่ใช่ครับตอนอยู่ในคุกนี่เป็นยังไงบ้างชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในคุกก็ต้องบอกก่อนว่าในคุกเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันเป็นบ้านเป็นกลุ่มบ้านฝั่งทนบ้านฝั่งมีนผมก็ไปรู้จักผู้ใหญ่ในนั้นซึ่งเขาก็เป็นคนดูแลเป็นขาใหญ่เขาแค่ชักชวนผมไปทำงานด้วยผมติดคุกอยู่ได้ไม่นานออกมาเขาก็เลยให้ไปทำงานคลอกพ่วงเขาเนี่ยผมไปทำผมก็วิ่งโพยรับโพยแทงบอลเอาไปส่งที่โต๊ะก็ดูแลบอลแล้วจุดพลิกผันตรงไหนเราถึงเข้ามาเป็นมือปืนได้มีคนแนะนำให้ทำงานเสริมให้ไปขับรถให้เสียแล้วเสียก็ให้งานมาให้ไปตามทวงหนี้พวกติดหนี้พนันที่ไม่ยอมจ่ายแรกๆก็ไปทวงปกติฮะได้บ้างไม่ได้บ้างพอหลังๆก็เริ่มมีทำร้ายร่างกายตบตีทำร้ายข้าวของหนักๆก็อุ้มถ้ายังไม่ได้ตังยังไม่ได้ตังค์มาให้เสียก็ต้องยิงจากข้อมูลของตำรวจมือปืนรับจ้างมักจะมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลที่ให้ความคุ้มครองอยู่ในรูปแบบของซุ้มมือปืนซึ่งแต่ละซุ้มก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปความเป็นมาของซุ้มนี่คืออะไรซุ้มมือปืนเนี่ยอธิบายเบื้องต้นเลยนี่ก็คือเอาคำจำกัดความก่อนดีกว่าซุ้มมือปืนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผู้มีอิทธิพลมือปืนที่จะทำมาหากินได้จะอยู่รอดได้ที่เป็นซุ้มมือปืนที่เป็นคุ้มกะลาหัวของมือปืนได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสำคัญของผู้มีอิทธิพลเจ้าของซุ้มใช่ไหมมือปืนจะต้องรับงานรับเงินจากในซุ้มเสมอผู้มีอิทธิพลก็ต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลจริงๆผู้มีอิทธิพลที่
ยิ่งใหญ่จริงๆบางทีอาจจะไปสั่งงานคนมีสีไปกับสั่งงานกับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานบางชิ้นก็ได้เลยนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแบ็คของผู้มีอิทธิพลเขาถ้าหากว่าแบ็คไม่ดีไปรับงานใหญ่ๆมาอย่างนี้อาจจะถูกตำรวจเจ้าที่ตำรวจจับกุมกวาดล้างได้ซุ้มมือปืนมันจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้มีอิทธิพลเป็นสำคัญใช่ไหมครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีกฎของเขาว่าในซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยเขาจะไม่มีการที่จะมารับงานยิงคนในพื้นที่หรือในจังหวัดที่ซุ้มมือปืนของตัวเองสังกัดอยู่เพราะถ้าหากว่ามันเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะจำกัดวงแคบได้ง่ายส่วนใหญ่เขาจะไปรับงานที่อื่นที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนเป็นข้อตกลงกันว่ามือปืนจะไม่รับงานในพื้นที่ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยตามแต่ละซุ้มเนี่ยก็จะมีกฎของมือปืนอีกทีนึงกฎของมือปืนเนี่ยคืออันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องไม่รับงานเองนะถ้าหากว่าไปรับงานเองเนี่ยหมายถึงว่าคุณทรยศต่อซุ้มแล้วนะซุ้มต้องเป็นคนจ่ายเงินและจ่ายงานให้กับมือปืนเท่านั้นถ้าคุณถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันถึงขั้นยิงกันตายได้เลยนะเจ้าของซุ้มอาจจะต้องสั่งเก็บเพราะมันถือว่าเป็นการทรยศซุ้มขนาดซุ้มยังทรยศเลยนะภาษาอะไรถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้คุณจะไม่ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคุณสังกัดซุ้มไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับเล็กอย่างมือปืนเนี่ยมือปืนมืออาชีพจริงๆนะมือปืนมืออาชีพจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาทำงานนี่เขาจะรู้แค่ว่าไปฆ่าใครไปลงมือกับใครวันไหนเวลาไหนเขาจะไม่รู้จักหรอกว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครเหตุผลแห่งการฆ่าคืออะไรแต่คืนนี้ขึ้นแล้วแต่คุณธรรมของมือปืนครับอย่างเช่นเด็กไม่เอาผู้หญิงไม่ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อตกลงของมือปืนแต่ละคนนั้นๆใช่ใช่ครับบ่อยครั้งเมื่อเกิดคดีอาชญากรรมการสืบสวนของตำรวจมักจะพุ่งเป้าไปที่มือปืนจากซุ้มมือปืนใหญ่ๆที่มักปรากฏเป็นข่าวโดยเฉพาะซุ้มมือปืนในพื้นที่ภาคใต้และจากการรวบรวมข้อมูลแผนประทุษกรรมพบว่ามีเพียง4ปัญหาใหญ่ๆเท่านั้นที่จะนำไปสู่การก่อเหตุพื้นที่ไหนจัดว่าเป็นเรดโซนเรดโซนมันไม่มีมันอยู่ที่คือเราจะเห็นว่าทำไมส่วนใหญ่แล้วการยิงกันการที่จะแก้แค้นกันไปกันมาจะอยู่ที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ผมว่าคนที่จะทำให้มีการตายเกิดขึ้นได้เนี่ยปัญหามันมีอยู่4อย่างตามแนวทางตามประเด็นของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนมานะครับปัญหา4อย่างนี้มันสามารถทำให้คนยิงกันตายได้เลยแย่งที่ทำกินอันนี้เข้าใจใช่ไหมแย่งที่ทำกินก็คือว่าเราทำมาหากินตรงนี้ได้แล้วแต่คนอื่นก็มาแย่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แย่งถิ่นที่อยู่ก็อย่างเช่นว่าที่ดินตรงนี้เคยเป็นของเราคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถทำให้ยิงกันตายได้ฆ่ากันตายได้แย่งรูสังวาสอันนี้คงเคยได้ยินตามคดีต่างๆที่ผ่านมาถ้าหากว่ามันมีลักสามเศร้าหรือผิดศีลข้อ3ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้ฆ่ากันตายได้เหมือนกันและสุดท้ายก็คือแย่งอำนาจวาสนาอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการเมืองท้องถิ่นที่ว่าจะมาแย่งชิงใช่ไหมครับตัดยิงแย่งหัวคะแนนกันแย่งคะแนนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลใช่ไหมฮะผู้มีอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ก็คือพวกที่ดำเนินการทางธุรกิจสีเทาๆอ่ะซึ่งเขาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องไม่ให้ต้องได้รับสัมปทานในพื้นที่ต้องไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวต้องไม่ให้ใครมาแย่งการทำมาหากินของเขาอีกเรื่องนึงก็คือพวกนักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันนะครับจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าการรับงานของมือปืนรับจ้างในแต่ละครั้งจะมีตัวกลางคอยทำหน้าที่ประสานงานส่วนค่าจ้างที่ได้มือปืนจะแบ่งติดตัวไปเพียงเล็กน้อยส่วนเงินที่เหลือจะฝากไว้กับหัวหน้าซุ้มหรือผู้มีอิทธิพลที่ตัวเองสังกัดอยู่ทำไมถึงเข้าไปคุกคีกับพวกมือปืนรับจ้างได้คะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะพูดเฉพาะที่ผมพูดได้เพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่นี้มานานและมีความคุ้นเคยกับพวกนี้เป็นอย่างดีเวลามือปืนเข้ามารับงานแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรก่อนที่เขาจะตกลงรับงานเท่าที่ผมรู้นะเวลาเขาส่งงานกันจะต้องมีข้อมูลมาว่าบ้านอยู่ที่ไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงเขาเคยถามไหมคะว่าทำไมถึง
เลือกที่จะมาทำอาชีพนี้ส่วนใหญ่มือปืนพวกนี้จะเป็นคนที่ใจเด็ดใจกล้าและบางคนก็ทำเพื่อเงินบางคนก็ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วก็บางคนก็อาจจะอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นอยู่ในชั้นของมือปืนแนวหน้าค่าจ้างอะคะมีการคิดค่าจ้างในการรับงานแต่ละครั้งนี่เขาคิดค่าจ้างกันยังไงค่าจ้างส่วนมากจะมีตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นมาจนถึงหลักล้านขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในขณะที่ลงมือและระดับชื่อเสียงของเป้าหมายว่าใหญ่โตแค่ไหนสถานที่อำนวยไหมบางคนก็ทำเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะมีความโกรธแค้นกันมาก่อนหรือสิ่งจูงใจก็คือเงินบางคนก็มีคือแบบบางคนมีคุณธรรมไม่ยอมรับงานที่จะทำร้ายหรือยิงผู้หญิงหรือคนแก่ขณะที่ตำรวจเองก็ได้งัดยุทธศาสตร์ทั้งการลงพื้นที่บุกจู่โจมจับกุมรวมไปถึงมาตรการป้องกันปราบปรามกวาดล้างธุรกิจสีเทาเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงวงจร นี้ใช่แล้วครับอันนี้ก็คือนโยบายของรัฐผมว่าท่านด้วยตัวนโยบายที่มานะครับทุกวันนี้ก็คือปราบล้างผู้อิทธิพลมือปืนรับจ้างกวาดล้างไม่ให้พื้นที่ไหนมีบ่อนมีธุรกิจสีเทาต่างๆเนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดเลยนะเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีธุรกิจสีเทาคุณก็จะไม่มีพวกเดินตามหลังพวกคอร์คอปเวอร์ทุกคนทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตกันหมดเนี่ยมันก็จะมีบุคคลพวกนี้ไม่มีเหตุการณ์ที่ยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยเกิดขึ้นยุทธการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองในการลงพื้นที่ค่ะนอกเหนือจากการเข้าไปสกัดเส้นเลือดใหญ่ของเขาแล้วเรายังมีวิธีการที่เข้าไปดำเนินการยังไงบ้างเราทำประวัติมาตลอดเรารู้มาตลอดนะครับว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเรารู้ตลอดว่าถ้าหากว่าเหตุเกิดโซนนี้มีความขัดแย้งกับคนนี้น่าจะโซนไหนเพราะพวกนี้เนี่ยในวงการเขารู้กันอยู่แล้วเรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ฝั่งนี้ก็มันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราจะตั้งข้อสงสัยไว้นั่นน่ะหลักฐานมันไปถึงไหมสองถ้ามีหมายจับเขาหลบหนีหรือเปล่าสามเนี่ยคือบางทีอาจจะรับงานเป็นบางช่วงเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามือปืนที่เป็นปัจจุบันนี้นะผมว่าเขาก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่หรอกมันต่างจากอดีตไหมคะมือปืนในปัจจุบันที่ทางตำรวจมีการสืบสวนจับกุมมันมีความแตกต่างจากมือปืนรับจ้างในอดีตไหมไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างทำไมถึงบอกว่าในเมื่อก่อนเนี้ยยิงกันเยอะแยะมากมายเลยทำไมปัจจุบันเนี้ยมันถึงไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยมีปืนจากซุ้มนั้นซุ้มนี้มายิงเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมว่าน่าจะเกิดจากหนึ่งก็คือผมว่าตำรวจไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีความสามารถความรู้ทางเทคโนโลยีแล้วก็การแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เยอะเก่งขึ้นมากนะฮะพวกเก่าๆพวกมือปืนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยเขาไม่มาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงแล้วตำรวจจะสามารถจับกุมคนร้ายได้อันนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะไม่รับผมว่าช่วงนี้เขาจะไม่ทำงานเขาจะอยู่นิ่งเฉยอย่างเขามันก็จะมีแต่พวกวัยรุ่นหน้าใหม่ขึ้นมาที่ยังไม่รู้ว่าการทำงานหรือว่าต้องทำงานอย่างไรให้เนียนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างนี้แสดงว่าตำรวจมีข้อมูลมีหมดครับอีกอย่างนึงคือประกอบกับตอนนี้นี่ทางรัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องการกวดขันกวาดล้างจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างนะอย่างสมมติว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยจะเห็นมีเจ้าที่ฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองทหารตำรวจตั้งด่านอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับการทำงานของมือปืนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องใช้ปืนใช่ไหมต้องใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปแล้วผิดพลาดถูกจับกลุ่มก่อนภารกิจมันก็ล้มเหลวได้หรือบางครั้งทำภารกิจสำเร็จแล้วเราก็ต้องเอาปืนหนีอีกอาจจะถูกจับกลุ่มอีกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากที่จะทำงานกันแต่ในการจับกุมผู้ต้องหาหรือมือปืนรับจ้างในคดีสำคัญต่างๆน้อยครั้งนักที่จะสาวไปถึงตัวผู้บงการและถึงแม้จะสามารถจับกุมมือปืนได้จำนวนมากแต่ก็มีตัวตายตัวแทนหรือมือปืนหน้าใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
การสอบสวนมือปืนที่เราเคยจับกุมมาได้ในอดีตนะคะครับเบื้องต้นคำให้การของเขาส่วนใหญ่จะไม่สาวไปถึงผู้บงการหรือเปล่าเขารู้ว่าตัวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขารู้ว่าตัวเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียเขารับว่าตัวเขาเป็นคนทำคนเดียวถ้าหากว่า เขาทำแบบนั้นลูกเมียพ่อแม่เขายังอยู่สบายแต่ถ้าหากว่าเขาเอาตัวรอดโดนบังคับโดนขู่เข็นเพื่อให้ซักทอดไปถึงผู้จ้างวานที่แท้จริงใครเป็นหัวหน้าซุ้มอยู่ซุ้มไหนยังไงอย่างนี้เป็นต้นคนที่อยู่รอบตัวเขาก็จะลำบากไปด้วยการให้การของเขาก็เลยต้องปกป้องครอบครัวแน่นอนที่สุดซึ่งพวกนี้เนี่ยทางตำรวจก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานนะแต่เราก็รู้เก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าเรารู้อยู่แล้วเราทำมาก่อนแล้วว่าถ้าเหตุเกิดจากไอ้คนเนี้ยเขามาจากไหนเขาเป็นใครก็พยายามหาพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปจนถึงตัวผู้จ้างวานได้ตอนนี้ข้อมูลสถิติของตำรวจที่เรารวบรวมไว้ค่ะมือปืนที่เราทำประวัติไว้เนี่ยมีอยู่เยอะไหมคะในมีเยอะนะครับมีเยอะมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทางท่านรองผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านก็น่าจะทำแฟ้มมือปืนไว้อยู่ตลอดเวลาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ทางกองปราบก็จะมาสังเคราะห์ใหม่ทั้งหมดมันเริ่มใหม่ทั้งหมดนับเป็นร้อยหรือเป็นพันมันมีจะบอกว่าอันเก่าเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วส่วนอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังต้องพิสูจน์ทราบตัวเองต่อไปอีกก็ยังเยอะอยู่พอสมควรเป็นหลักร้อยไหมคะท่านในประเทศเราก็น่าจะส่วนใหญ่มือปืนที่ปรากฏชื่อมันก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่ามือปืนที่เป็นดาวรุ่งที่ยังใช่อย่างที่เดินตามนักการเมืองหน้า5หลัง10ที่เคยได้ยินใช่ไหมฮะพวกนั้นก็ต้องอยู่ในบัญชีทั้งหมดเลยแสดงว่ายังมีอยู่เยอะยังมีอยู่เยอะครับแม้ว่าตำรวจจะเปิดยุทธการจู่โจมปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมถึงตัดวงจรของธุรกิจมืดทั่วประเทศแต่หากความโลภยังครอบงำเงินยังคงเป็นตัวแปรเดียวที่สำคัญวัฏจักรนี้ก็ยังคงมีอยู่และมือปืนในฐานะเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลก็คงไม่หมดไปเช่นกันจังหวะนั้นที่เราไปรับงานหรือไปยิงไปทวงตามทวงหนี้เขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเราคิดยังไงผมก็ไม่ได้คิดอะไรมันคืองานผมก็ทำงานแลกเงินเหมือนกับคนอื่นนี่คือเรื่องราวของเป็นเรื่องในสัปดาห์นี้ค่ะติดตามรายการเป็นเรื่องได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลา 20:30 น.ทาง Facebook Live ข่าวสดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ